คาราวานรถจักรยานยนต์คลาสสิกกว่าร้อยคันค่ะรวมตัวกันทำกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะสนับสนุนโครงการเพื่อสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ชายค่ะโดยเหล่านักบิดต่างก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายในแบบสุภาพบุรุษนะคะปกติแล้วจะเห็นดูค่อนข้างจะเป็นนักซิ่งกว่านี้แต่ว่ากิจกรรมครั้งนี้ใส่สูทผูกไทยไว้หนวดแหมเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการขับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนักซิ่งค่ะรวมทั้งเชื่อมโยงกับกลุ่มขี่จักรยานยนต์เข้าไว้ด้วยกันนะคะสำหรับงานนี้เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรักรถจักรยานยนต์ที่ต้องการจะรณรงค์วัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยและร่วมกันแสดงพลังบวกปลุกกระแสค่านิยมและการขับรถจักรยานยนต์ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาและความรับผิดชอบของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงสร้างมิตรภาพที่ดีในกลุ่มคนรักแล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งในปีนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานที่เข้ามาสนับสนุน